สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแพ็กอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอะไรนั่นก็คือวันนี้แพ็กจะมาพูดคุยเกี่ยวกับน้ำหอมแล้วก็บอดี้สเปรย์ที่แพ็กใช้อยู่นะคะโดยหลักๆแล้วถ้าสมมติเป็นตัวบอดี้สเปรย์แพ็กจะใช้ตัวนี้ก็คือ Soft and Golly Miss You Madly Body Spray นะคะส่วนอันนี้สำหรับวันสบายๆเวลาแพ็กไปจิมหรือแม้กระทั่งวันทำงานแล้วก็ไม่ได้แบบต้องการจะให้กลิ่นมันจะตราตรึงจิตใจเลยขนาดนั้นนะคะก็จะใช้ตัวนี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบบอดี้สเปรย์กลิ่นแป้งๆนะคะตัวนี้ก็เลยแพ็กชอบมากมันจะหอมถามว่าติดทนหรือเปล่าก็ค่อนข้างประมาณคือบนบอดี้บนร่างกายเราอาจจะไม่ทนเท่าพวกที่เป็นเพอร์ฟูมหรือน้ำหอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดไปบนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะแพ็กก็รู้สึกว่ามันก็ติดได้ทั้งวันเหมือนกันซึ่งราคามันก็ไม่แพงด้วยเพราะว่าแพ็กจะชอบซื้อตอนที่มันลดราคาแล้วก็ซื้อตุนไว้นะคะส่วนตัวต่อไปตัวที่แพ็กชอบมากๆเลยนะก็คือตัว Chanel ตัวนี้นะคะสีชมพูเนาะที่เราเรียกกัน Chanel สีชมพูก็คือแพ็กได้มาตอนที่แฟนแพ็กให้มาแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมแล้วก็เขาสามารถเลือกให้ถูกกับลุคของเรามากๆนะคะแถมติดทนด้วยแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เซ็กซี่เกินไปแล้วก็ไม่ดูแก่เกินไปนะคะเหมาะสมกับวัยส่วนตัวสุดท้ายนั่นคือ Chanel No. 22นะคะแพ็คซื้อไปของขวัญวันเกิดให้เต็งเมื่อปีที่แล้วแถมฝากเพื่อนซื้อจากฝรั่งเศสอีกด้วยความที่เราอ่านรีวิวเยอะๆแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นลิมิเต็ดถ้าสมมติจะซื้อในเมืองไทยต้องไปซื้อกับ Chanel Boutique ก็คือร้านที่ขายกระเป๋า Chanel เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วราคาแพงมากๆเลยแต่สรุปผลที่ได้คือกลิ่นมันค่อนข้างจะเซ็กซี่เกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเรากลิ่นดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปนะคะเลยค่อนข้างจะเฟลกับอันนี้นิดนึงแถมราคาแพงด้วยนะคะโดยสรุปนะคะก็คือ3ตัวที่แพ็คใช้อยู่แล้วก็ตัวที่เป็น Fabric ก็คือตัวนี้นะคะลืมไปค่ะมีอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นี่เอง Miss Dior นะคะก็ Blooming Bouquet นะคะตัวนี้ก็หอมเหมือนกันแล้วก็ชอบพอๆกับตัว Chanel เหมือนกันแต่ว่าอาจจะชอบตัว Chanel เยอะกว่าเพราะแฟนซื้อให้นะคะโอเคนี่ก็คือเป็นพวกน้ำหอมแล้วก็ Body Spray ที่แพ็กใช้อยู่นะคะหวังว่าเพื่อนๆลองที่เคาน์เตอร์ก่อนละกันว่ากินมาประมาณไหนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ลงทุนซื้อตัวที่แพงขนาดนี้เนาะลองไปฉีดที่ร้านหรือที่บูติกก่อนแล้วถ้าเกิดชอบจริงๆก็ลองนะคะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้ได้นานแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะถ้าเราซื้อถูกกลิ่นนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพ็คไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมไป follow IG แพ็คด้วยนะคะ beauty packy ไปแล้วค่ะ